IVF เรามียุทธศาสตร์สำคัญนะครับสำคัญมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพจิตสังคมนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสังคมเรามีความรุนแรงนะครับเพิ่มขึ้นในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับเด็กเยาวชนส่งผลไปถึงครอบครัวนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ๆของสังคมที่มีรู้สึกว่ามีเรื่องของความตึงเครียดมีความเป็นสุขภาพจิตที่ค่อนข้างจะออกมาในทางลบค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเข้ามาช่วยกันนะครับยกระดับหรือแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็มองเห็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้คนผู้คนในสังคมนะครับมีความสุขมากขึ้นนะครับเราก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาขับเคลื่อนนะครับเรื่องรายการทำอะไรก็ทำก็คือเครื่องมือหนึ่งนะครับในการเอาไปขับเคลื่อนหรือแก้ปัญหาสังคมเราเชื่อว่าเรื่องของธรรมะนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะต้องมีนะครับอยู่กับชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นการเรียนรู้ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนนะครับกลุ่มไหนหรือใครก็ตามนะครับสามารถหยิบเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับรายการทำอะไรก็ทำเลยถือกำเนิดขึ้นมานะครับก็เราเคลื่อนเรื่องนี้กับส่วนโม่ขึ้นมาพร้อมๆกันรวมทั้งกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นเดียวกันครับทำอะไรก็ทำก็คือทำอะไรก็ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าเราเป็นการทำงานหรือการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของเรานะครับแต่เรามีสตินะครับแล้วมีธรรมะมาเป็นเครื่องมือช่วยกำกับสติของเรานะครับเราจะสามารถเดินหน้าของชีวิตเราให้มีความสุขได้ครับก็เป็นคนสนใจธรรมะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มองว่าผมมองแบบเดียวกันว่าจริงๆมนุษย์ก็ทุกเรื่องเดียวกันแล้วก็อยากสุขเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็อยากทำเรื่องเหล่านี้ให้เรื่องที่ทำให้คนทุกข์น้อยลงครับผ่านธรรมะก็ดีเพราะว่าเราก็สนใจศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่สำหรับผมมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยครับสำหรับผมไม่ได้มองเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าเรื่องภาพลักษณ์บางคนอาจจะมองแบบนั้นแต่ว่าผมคิดว่าใครๆก็อยากมีความสุขอยากทุกข์น้อยลงทั้งนั้นแหละก็เลยอยากทำงานนี้ออกมาให้คนทั่วไปเสพได้แล้วก็เอาไปใช้ได้ชีวิตจริงครับเป็นรายการตามชื่อเนาะว่าทำอะไรมันก็เป็นทำได้แต่ทำอะไรในที่นี้หมายถึงเรื่องพื้นฐานเรื่องเบสิกอาจจะเป็นการใช้ชีวิตหรืออาชีพของเขาแต่ว่าถ้าประกอบด้วยเจตนาที่ดีเป็นกุศลอย่างเงี้ยมันก็จะทำอะไรมันก็เป็นธรรมะได้อยากให้เรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายๆพูดถึงได้ง่ายๆไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นศาสนาพุทธเท่านั้นหรือมีจีวรใส่มีพระมาเทศก็อยากให้มันให้คนเข้าใจเรื่องธรรมะง่ายขึ้นเบลนด์กับใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยครับเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราทำด้วยสติเราทำอะไรด้วยใจชอบใจรักมันก็เป็นธรรมเราทำอะไรด้วยใจที่เมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นมันก็เป็นธรรมเราทำอาหารทำเกษตรปลูกผลไม้ก็เป็นธรรมเราทำโฮมสเตย์อยากให้คนที่มาพักมีความสุขก็เป็นธรรมแม้กระทั่งเราทำงานศิลปะเราทำด้วยใจรักทำด้วยฉันทะก็เป็นธรรมหรือว่าเราทำจิตอาสาอันนี้ก็เป็นธรรมสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นงานอาชีพเป็นสามารถชีวะหรือว่าเป็นการทำเพื่อช่วยเหลือสังคมมันทำได้ทั้งนั้นพูดง่ายคือว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือว่ามีความสุขมีสติมีสมาธิจิตใจชื่นบานรู้สึกที่มีคุณค่านี่เรียกว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นธรรมและงานบางอย่างเนี่ยทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติเป็นประโยชน์ต่อสิงสารสัตว์งั้นถ้าหากว่าเอาธรรมใส่ลงไปเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านมันก็เป็นธรรมทั้งนั้น
การรักผู้อื่นเนี่ยคือบทพิสูจน์ความถูกต้องของการมีศาสนาหรือการมีธรรมะอาจารย์ท่านพุทธะท่านกระชับมากท่านก็รอบคอบมากนะแค่มีศาสนามีธรรมะนี่มันจะไม่นำไปสู่การรักผู้อื่นมันต้องมีอย่างถูกต้องนะมีศาสนาอย่างถูกต้องซึ่งสมาคิดว่าจิตอาสาเนี่ยถ้าจะมีความสุขกับการเป็นจิตอาสาเนี่ยมันต้องมีตรงนี้ก็คือปรารถนาดีกับเขาแม้เขาจะไม่เห็นความดีของเราแม้เขาจะไม่สำนึกในบุญคุณของเราก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือเขาเราก็ไม่ทุกข์เราก็จะไม่ผิดหวังว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีทำไมทำดีแล้วไม่มีคนเห็นทุกของคนดีเนี่ยจำนวนไม่น้อยก็คือทำดีแล้วไม่มีคนเห็นทำดีแล้วทำไมเขายังว่าเราทำไมเขายังคิดร้ายกับเราอันนี้เพราะว่ามันเป็นการรักที่ยังมีเงื่อนไขที่เป็นไปเพื่อตอบสนองปลนเปลือตัวกูและจะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรารักผู้อื่นอย่างแท้จริงในแง่หนึ่งก็เกิดจากการที่เรามีความเห็นแก่ตัวน้อยลงยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูน้อยลงหรือถึงยังมีอยู่แต่ถ้าเราพยายามที่จะรักผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่หวังประโยชน์จากเขาแม้กระทั่งคำชมเขาจะชื่นชมยินดีเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือไม่เราไม่สนใจทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยมันลดลงและสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำโดยที่เข้าใจว่าคนที่เราช่วยเนี่ยเขาจะมีความสุขหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราคนเดียวเราช่วยเขาแล้วแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในความทุกข์เราให้คำแนะนำไปแล้วเขาก็ยังดิ่งอยู่ในความเศร้าในความโศกในความโกรธอันนี้เราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเราเข้าใจถึงความจริงว่าเขาจะทุกข์เขาจะสุขหรือไม่เนี่ยไม่อยู่ในอำนาจของเราเราเป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่งศาสนาคริสต์กับการเป็นอาสาก็คือต้องสอนให้รักกันละกันช่วยเหลือซึ่งกันละกันนะคะประมาณนี้ถ้าเกิดในศาสนาเราสอนว่าให้รักเพื่อนมนุษย์ให้เหมือนรักตัวเองในประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ช่วยเหลือซึ่งกันละกันไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มีอะไรที่ช่วยเหลือก็คุณก็ได้ก็ช่วยกันไปประมาณนี้ค่ะอันดับแรกคือก็ช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสพวกเด็กกำพร้าและลูกน้าและเด็กที่ไม่มีใครที่ดูแลแล้วก็ตอนนี้เราก็ช่วยเหลือของผู้ใหญ่ที่ติดเตียงนะฮะแล้วก็คนแก่คนยากจนอย่างนี้แล้วก็พวกที่คนที่ออกลูกแล้วไม่มีนมให้ลูกกินอย่างนี้เราก็ช่วยเหลือประมาณนี้ค่ะคุณเต๋อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะเราก็มีเวลาในการแบ่งสอนภาษาอังกฤษในช่วงของวีคเอนด์ก็จะมีเด็กมาเรียนเป็นกลุ่มๆมาเรียนเนี่ยค่ะก็มาสอนเด็กให้มีความรู้มากขึ้นงานของเราก็คือส่วนใหญ่ก็ช่วยเหลือกับคนที่อยู่แถวๆรอบๆบ้านเราแล้วก็ทั่วๆไปนะฮะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็จะสอนเด็กทำมันคือสอนเด็กให้เด็กทำเป็นคนดีอย่างที่บ้านเรียนพี่ตุ๋ยเป็นคริสใช่ไหมแต่พี่ตุ๋ยไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคริสตามพี่ตุ๋ยคือให้เป็นไปตามความเชื่อส่วนใหญ่เป็นบทเนรเนี่ยเพื่อกลับมาแล้วเด็กดีค่ะเด็กดีมากนะฮะแล้วรวมทั้งก็ส่งไปเรียนคำสอนที่เป็นคริสเดียวกันนะฮะวันแล้วก็ให้เด็กกลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนเป็นคริสเป็นยังไงบ้างฮะแล้วก็ให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกันประมาณนี้อยากให้ทุกคนนะเห็นความสำคัญความช่วยเหลือกันแบ่งปันนะฮะพี่ตุ๋ยว่าขณะนี้คือสังคมเรากำลังต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากเรื่องของจิตใจเรื่องของสารพัดอย่างอยากให้น้องๆคนไหนที่สนใจอยากเป็นอาสาเนี่ยมาเหอะเป็นงานที่สนุกมากและเป็นงานที่จะบอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับคือเราไม่ได้มองถึงเรื่องเงินเรื่องทองแต่เรามองถึงเรื่องความสุขความจิตใจมันดีมากขึ้นมากขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกอยากช่วยคนอื่นมากขึ้นเพราะว่าเขาลำบากกับพวกเราเยอะแยะและมันสนุกด้วยตรงนี้เป็นฟรีแลนซ์เนาะว่าถ้าเกิดมันมีความเดือดร้อนที่ไหนแล้วก็เยาวชนในพื้นที่เนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็จะไปช่วยเหลือกันแม้ทั้งอุทกภัยอะไรก็ตามแต่นะเราก็พร้อมสแตนบายที่จะช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาการเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากกว่าการพึ่งพาตนเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเสริฐสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดได้สอนไว้นะว่ามนุษย์คนนึงที่เป็นที่รักยิ่งนะพระเจ้านะอัลลอฮ์เนี่ยนึกว่าเป็นมนุษย์ที่ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันมากที่สุดสร้างประโยชน์ให้มนุษย์ด้วยกันมากที่สุดอันนี้จะเป็นมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าความศรัทธาจะไม่สมบูรณ์ของคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดเขาท้องอิ่มนอนสบายในขณะที่เพื่อนบ้านของเขาเนี่ยหิวโซอดอยากอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคำสอนที่ถูกสอนให้กับมุสลิมตลอดเวลาแม้ทั้งเด็กกำพร้าก็ดีแม่ไม้ก็ดีเนี่ยเราจะมีสามัญสำนึกที่ถูกปลูกฝังแต่เด็กในการช่วยเหลือคนอื่นเขาการลงมือทำมันเหมือนกับการเอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่โฟกัสเรื่องตัวเองเนาะบางทีท่านนบีมูฮัมหมัดบอกว่าหากแม้เราไม่มีมือข้างนึงเราไปดูคนที่ไม่มีมือสองข้างหากเราไม่มือสองข้างลองไปดูคนที่ไม่มีขาข้างนึงมันเป็นการที่เราไปมองคนที่ลำบากกว่าเรามันจะทำให้เราเลิกโฟกัสกับตัวเองแล้วก็มีจิตอาสาที่อยากไปช่วยมันอาจจะเป็นพลังขับในการที่ดำรงชีวิตอยู่เพื่อจะไปช่วยเหลือคนอื่น
อันนี้ก็อยากจะฝากในเรื่องของสิ่งที่อยากให้รู้ว่าโลกนี้ต้องการการช่วยเหลือกันวันนึงท่านนบีได้บอกว่าธุรกรรมของมนุษย์เนี่ยจะดับสูญไปเมื่อเขาตายไปเนี่ยแต่เว้น3ประการด้วยกันคือ 1. ทานบริจาคต่อเนื่องก่อนตายเขาได้ทิ้งทานบริจาคต่อเนื่องไว้ 2. คือองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ก่อนตายเขาก็ทำทิ้งไว้แล้วก็ 3. ก็คือกัลยาณบุตรที่เขาทำทิ้งไว้เขาสร้างไว้แล้วลูกหลานของเขาจะภาวนาให้เขาแล้วก็สืบทอดต่อยอดจากเขาและนี่คือจิตอาสาที่เราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆอย่างที่พ่อแม่ผมก็ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆมันทำให้มีจุดนี้ได้ก็เพราะการปลูกฝังจากพ่อแม่นั่นเองครับถ้าเป็นเรื่องความเชื่อหรือเรื่องศรัทธาเป้าหมายปลายทางในแต่ละศาสนาอาจจะต่างกันแต่ว่าถ้าวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้คือมันก็ทุกเรื่องกันสุขเรื่องเดียวกันแทบทั้งนั้นอยากได้อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ต้องอยู่ร่วมกันน่ะต่อให้ต่างศาสนายังไงเราต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็พออยู่ร่วมกันแล้วอยู่ยังไงให้ปัญหามันน้อยทุกข์ให้น้อยเห็นใจคนอยู่ต่างศาสนาเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยผมว่ามันก็เรื่องความเป็นมนุษย์พื้นฐานนะครับศาสนาเป็นแค่ป้ายมาแปะบอกว่าฉันเชื่อในอะไรฉันนับถือในอะไรแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมครับก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะให้คนให้ประชาชนได้เห็นว่าต่อให้ต่างศาสนากันเนี่ยแต่ละคนถ้าเขามีเจตนาที่ดีในสิ่งที่ทำมีจิตที่เป็นกุศลก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับแล้วก็เป็นประโยชน์